สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับแซมบิสโตเอเชียอีกครั้งนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาที่สถานที่แห่งนี้นะครับสโมสรราชพฤกษ์นะครับอยู่ที่นอร์ทพาร์ควิภาวดีรังสิตนั่นเองนะครับใกล้จะถึงเทศกาลวันแม่อีกครั้งนะครับใครที่กำลังมองหาสถานที่พาคุณแม่ไปเลี้ยงฉลองนะครับเพื่อตอบแทนคุณแม่ที่เหน็ดเหนื่อยนะครับตลอดทั้งปีนะครับผมขอแนะนำสถานที่แห่งนี้เลยครับที่เดลิสนะครับที่สโมสรราชพฤกษ์แห่งนี้นะครับซึ่งในวันแม่นะครับวันศุกร์ที่12สิงหาคมนี้เรามีจัดเทศกาลวันแม่นะครับมีเป็นอาหารบุฟเฟ่นะครับมีอาหารนานาชาติหลากหลายหลายชนิดนะครับให้คุณแม่และทั้งครอบครัวนะครับได้อิ่มอร่อยกันอย่างเต็มที่เลยนะครับในราคาสุดพิเศษครับ789บาทเพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับวันศุกร์ที่12สิงหาคมในราคา789บาทนอกจากจะได้อิ่มอร่อยแล้วกับอาหารนานาชาตินะครับในสไตล์บุฟเฟ่นะครับในราคาสุดพิเศษแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับยังสามารถจัดหาพวงมาลัยนะครับให้กับคุณแม่ได้ไม่ต้องกังวลนะครับท่านใดที่ไม่ได้นำของขวัญมาให้คุณแม่แล้วอยากจะมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับคุณแม่นะครับทางราชพฤกษ์นะครับก็มีให้จำหน่ายนะครับเป็นพวงมาลัยร้อยรักแบบนี้เลยนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับจัดอยู่ในกล่องนะครับกล่องกระจกนะครับกรอบทองนะครับสวยงามนะครับในราคาชุดละ 1,800 บาทหรือจะเป็นชุดกระเช้ามะลิก็มีนะครับหรือว่าจะอาจจะเป็นพวงมาลัยพวงใหญ่เลยนะครับสำหรับคุณลูกที่อยากจะมอบให้กับคุณแม่นะครับเป็นการตอบแทนความรักของคุณแม่นะครับก็สามารถมาเลือกจัดซื้อได้หรือจะเป็นดอกมะลิสดเราก็มีจำหน่ายนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยนะครับมาอิ่มอร่อยที่นี่นะครับกับอาหารบุฟเฟ่ที่เดลิสแห่งนี้แล้วยังสามารถหาของขวัญให้กับคุณแม่ได้ในที่เดียวสำหรับครั้งต่อไปนะครับที่ทางสโมสรราชพฤกษ์จะมีกิจกรรมอะไรอีกนะครับโปรดติดตามนะครับใน Facebook ของสโมสรราชพฤกษ์ได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ